งสุดท้ายของรายการแล้วค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณขวัญกมลค่ะเกิดวันพุธที่22มีนาคม2538ค่ะเวลาเกิด 10:15 นาทีนะคะถามเรื่องการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักค่ะสุขภาพเล่นพื้นชะตาก่อนนะครับอังคารเสียเกาะอยู่เรือนเสียก็เน้นนะครับเกี่ยวข้องกับปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะเป็นหลักแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดด้วยกลุ่มที่2ครับจะเป็นในเรื่องของพวกลำไส้นะภูมิแพ้รวมถึงพวกไขข้อกระดูกอันนี้ด้วยพื้นชะตานะครับแต่ปีจรนี่ระวังช่องท้องส่วนสุขความรักถ้ายังไม่มีคู่จะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง23ที่กำลังจะมาถึงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชวีวันนะคะเกิดวันที่29มกราคม2532ค่ะตรงกับวันอาทิตย์เวลาประมาณ 5:00 ค่ะตกงานแล้วก็มีแต่เรื่องเสียเงินนะคะแล้วก็อยากจะถามเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะเข้าหนูเลยเกิด32เหมือนกันถือว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์นะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ช่วงนี้นะจนถึงมกราเนี่ยพยายามหางานให้ได้นะเพราะว่าถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยหางานลำบากกว่านี้แล้วก็ถึงจะได้ก็ไม่ใช่งานที่ตรงใจนะครับแต่เป็นว่าจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณปลายมกราเนี่ยเกณฑ์งานใหม่ยังพอมีนะเกณฑ์งานใหม่ยังพอมีนะครับแล้วก็อยากให้ลองวิ่งเต้นเข้าหาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราก็ได้นะน้องๆที่สนิทกันให้แนะนำงานให้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ขอให้เป็นสุภาพบุรุษนะครับทำบุญเสริมนิดนึงบริจาคทุนการศึกษาอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเผื่อใจเลยนะครับนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะดรอปทั้งสองเรื่องนะทั้งงานและเงินนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะช่วงนี้พยายามหาให้ได้แล้วก็ทำบุญเสริมแต่ละช่วงอายุย่างอย่างที่ผมเรียนค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอัจฉรีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคม2525ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มค่ะทำเรื่องการเงินแล้วก็ความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะเงินกับรักเป็นอย่างไรปัตตนิกาลีนะครับถ้าโสดก็อยู่คนเดียวดีกว่าถ้ามีคู่แล้วเนี่ยก็พยายามประคับประคองอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองเกณฑ์เรื่องเงินจริงๆถ้าถามว่ามันจะดีปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ปีนี้เบาลงแต่จะดีจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเลยผ่านพฤษภาหน้าไปเข้าย่าง36เพราะฉะนั้นดาวการเงินจะสวยกว่านี้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเหมจุธานะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2535ค่ะ15ลูกค่ะวันที่15ค่ะจ้ะเวลา 15:45 นาทีค่ะตอนนี้ตกงานค่ะแล้วก็ถามเรื่องการเงินด้วยค่ะกัมมะเป็นกาลีนะครับก็งานมีปัญหางานเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีงานทำเป็นไปได้ทั้งสิ้นก็ปีจรนี้นะครับให้คุณคืองานใหม่บอกตรงๆว่าหาเองคงหาไม่ได้จะต้องเป็นลักษณะมีคนแนะนำมีคนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ฉะนั้นพยายามขวนขวายหาคอนเนคชั่นสำคัญสุดปีจอนี้นะครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเงินเนี่ยผมทายด้วยความห่วงใย2ปีเลยนะทั้งย่าง25และย่าง26ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ทำบุญในเรื่องของลองหาวัดที่เขากำลังจะมีการจัดซื้อที่ดินก็ได้นะฮะหรือว่าอยู่ระหว่างก่อสร้างเนี่ยไปถวายปัจจัยสนับสนุนครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปิยพัฒน์นะคะเกิดวันที่27กรกฎาคม2537ค่ะเวลาเกิด 16:37 นาทีนะคะถามเรื่องการเงินความรักรวมไปถึงโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนนะขออภัยพุธกลางวันนะครับถ้าไม่ใช่วันพุธส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีก1รอบเงินความรักกับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรเสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยนะฮะแย่กับปีที่แล้วซะอีกแล้วก็ปีจอนี้เนี่ยในแง่ของสภาพคล่องตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับแต่ของจริงจะมาในช่วงอายุย่าง24เสียทั้งอริเสียทั้งทานังนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะส่วนช่วงนี้ให้ทำบุญลงศพกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ความรักหัวใจเป็นอย่างไรถ้ามีคู่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีที่สุดครับค่ะ
ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเขมิกานะคะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2508เวลา8นาฬิกาตรงค่ะด้านโหราศาสตร์ถ้าสนใจควรเริ่มจากไหนดีคะความจริงก็มีหลากหลายชนิดนะครับถ้าเป็นดูดวงเนี่ยก็พูดถึงโหราศาสตร์ไทยนะครับที่เป็นจักรราศีเนี่ยแบ่งตามราศี12ราศีหรือว่าเลข7ตัวแขนงต่างๆหรือบางคนก็อาจจะนิยมชมชอบในเรื่องของไพ่นะครับหรือว่าศาสตร์เฉพาะทางพวกลายเซ็นลายมือนะครับแม้กระทั่งพวกโง่เฮงอะไรพวกนี้ลองถามตัวเองดูแต่ถ้าเกิดพื้นฐานจริงๆก็ควรจะเรียนในเรื่องของดวงก่อนอาจจะเป็นดวงไทยก็ได้หรือว่าเลข7ตัวประเภทต่างๆก็ได้อย่างผมเนี่ยผมก็ถนัดมากในเรื่องของเลข7ตัวนะคัมภีร์มหาสัตตเลขครับค่ะมาถึงในอีเมลบ้างนะคะจ้ะเกิดวันพุธที่19สิงหาคมค่ะ2507นะคะเวลาเกิด 14:35 นาทีค่ะถามเรื่องงานค่ะตอนนี้ตกงานอยู่นะคะมีอาชีพเป็นวิศวโยธาแล้วก็เมื่อไหร่จะได้งานคะถ้าจะประกอบอาชีพส่วนตัวนี้ควรจะทำอะไรดีตอบเป็น2 ส่วนนะครับคือจริงๆแล้วปีนี้กรรมะก็เป็นสีนะถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดคือถ้าไม่ได้เลือกงานจนเกินไปนะครับแล้วก็พยายามวิ่งเต้นขวนขวายคือส่วนหนึ่งอายุเยอะด้วยแหละก็คงอาจจะหางานยากก็ว่ากันไปด้วยเงื่อนไขถ้าไม่เลือกงานมีโอกาสได้เริ่มต้นนะครับจากนี้ไปเนี่ยจนถึงย่างสิงหาแม้กระทั่งในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าก็อาจจะมีข่าวคราวดีๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานแต่ถ้าถามว่าถ้าจะทำในฟิลอื่นล่ะที่เด่นก็ถ้าข้ามเลยนะสมมติถ้าเกี่ยวข้องก่อนอย่างของเดิมทำรับเหมาถ้าจะมาทำในเรื่องของพวกปลูกสร้างเป็นของตัวเองทำพวกบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องมีพวกเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยนะหิ้วกระเป๋าเข้ามาแล้วอยู่ได้เลยอย่างเงี้ยทำได้หรือว่าถ้าข้ามฟิลที่ทำเลยพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับค่ะจ้ะต่อด้วยหมดคำถามแล้วค่ะจ้ะก็ในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะครับที่จะมาถึงในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเริ่มกันวันพุธพรุ่งนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับมีดิถีที่ดีทั้งดิถีเรียงหมอนวันสิทธิโชคชัยโชคกาลโยกนั้นก็เป็นวันอธิปดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่10วันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขแต่อย่างไรเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูครับ 9:31 นถึง 10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12นะครับวันนี้เป็นวันจมก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับแต่ที่เหลือทำได้เพราะว่าทางกาลโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ 7:31 นถึง 8:00 นดีที่สุดนะครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกับวันอาทิตย์ที่13นะครับวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในเขตพัทธเสมาประเด็นเรื่องราวอื่นทำได้ครับวันเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 ถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel TV Thailand นะคะจ้ะก็ก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะถึงกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนนะครับให้คนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมาร่วมกันครับบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้ครับเวลา 13:00 นณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับก็ในส่วนของอานิสงส์ของการบริจาคโลหิตก็คงไม่ต้องจะกล่าวถึงแหละอย่างที่รู้กันช่วยต่อชีวิตช่วยต่อลมหายใจให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงคนที่ประสบอุบัติเหตุเพศภัยและทุกวันนี้โลหิตก็ยังมีไม่เพียงพอนะครับต่อการใช้งานก็สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับค่ะโทรมาได้ที่0851293697และเบอร์0831997972ค่ะครับแล้วก็สำหรับ40ท่านแรกนะครับที่ได้ลงทะเบียนเราก็จะมอบเสื้อนะครับสวย
นะครับบลัดโดเนอร์เป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลแต่กิจกรรมนี้รับไม่อั้นนะครับสมัครเข้ามาเท่าไหร่ยินดีครับเราไปแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตกันค่ะก็รายการนี้จันทร์ถึงศุกร์สดๆแบบนี้นะครับ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงค่ะจ้ะรวมถึงช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆก็เข้าไปที่ Facebook ของทางรายการของทางสถานีได้นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ก่อนจะจากกันครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อให้พวกเราน้อมนำถือไปปฏิบัติครับสามัคคีคือการช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีประดับยศนะครับนายตำรวจชั้นนายพลนะครับเมื่อ19 มกราคมปีพุทธศักราช2519ครับค่ะก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะเจอกันได้ใหม่นะครับในวันจันทร์ถึงศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.วันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ